สวัสดีครับผมเบลเองนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นคลิปรีวิวรุ่นนี้เลยนะครับผม Realme 47นั่นเองนะครับผมเข้าใจว่ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสที่คนอยากได้มากมายนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ราคาไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เน้นเรื่องจอเป็นหลักเนี่ยต้องรุ่นนี้เลยนะครับผมเรื่องจอเรื่องแบตนะครับผมเรื่องของกล้องรุ่นนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับผมกับ Realme 47แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอขายของก่อนแป๊บนึงนั่นก็คือวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ลงทันวันที่10นะก็จะมีแคมเปญจากทาง Shopee นั่นเองนะครับผมก็จะมีโค้ดส่วนลดต่างๆมากมายเลยนะครับให้เรากดเข้าไปเพื่อจะเก็บนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีมือถือหรือว่าสินค้าอื่นๆเนี่ยมากมายเลยนะครับที่ลดราคาลงในวันที่10ที่ถึงนี้ก็ยังไงถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อของรุ่นนี้แล้วก็ลิงก์ของเว็บไซต์เนี่ยไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะซื้ออะไรเนี่ยซื้อช่วงนี้เนี่ยจะได้ราคาที่ถูกลงกว่าปกติมากๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับกลับมาที่มือถือของเรานั่นเองนะครับผมก็คือ Realme C 17นั่นเองรุ่นนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยนะครับจริงๆผมพูดเรื่องดีไซน์ไว้ในคลิปรีวิวแล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องพูดถึงนะมันจะได้ครบๆก็ดีไซน์ของรุ่นนี้ครับที่ผมออเดอร์มาเนี่ยจะเป็นสีเลกกรีนนะครับผมถ้าจำชื่อไม่ผิดได้เครื่องมาแล้วเนี่ยมันสีเขียวตรงไหนวะ มันดูเป็นสีฟ้าหรือว่าทางร้านก็ส่งมาผิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูดิมันคือสีฟ้าป่ะมันไม่ใช่สีเขียวอะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นเลกกรีนนั่นเองนะครับผมเลกเนี่ยก็คือทะเลสาบนั่นเองนะครับพอผสมกับสีเขียวเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นสีประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นสีที่ผมรู้สึกชอบมากเลยนะดูดีแล้วมันพอเวลามันสะท้อนกับแสงแล้วอะ Realme C 17นะครับจะมาพร้อมกับจอที่ 6.5 นิ้วแล้วก็มี refresh rate ที่ 90 Hz ความละเอียดของหน้าจอเขาเนี่ยจะให้มาที่ HD Plus RAM 4 Storage ที่ 64GB Snapdragon 460รุ่นใหม่ล่าสุดแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จเร็วที่ 18 วัตต์กล้องหลัง 4 เลน AI นะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นสเปคทั่วไปของงบราคา 5,000 บาทนะครับผมแต่ที่โดดเด่นมากๆนะครับที่เขาชูจุดเด่นมาเนี่ยก็คือเรื่องของจอ 90 Hz นั่นเองซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยนะครับผมที่เขาเอามาขายผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาจะมีรุ่นอื่นหรือเปล่าที่ได้จอ 90 Hz มาในราคา 5,000 บาทแต่ว่าตอนนี้ในประเทศไทยก็จะมีอยู่แค่2รุ่นนั่นเองนะครับผมก็คือ Realme C 17แล้วก็ตัว Oppo A53 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น A53เพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าสำหรับผมเองนะรุ่นนี้เป็นจอที่ทัชดีที่สุดเป็นจอที่แบบว่ารู้สึกใช้แล้วแบบดีที่สุดอะในงบ 5,000 บาทเท่าที่ผมเคยจับมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้เลยนะครับผมในงบ 5,000 บาทนะซึ่งถามว่าจอ 90 Hz กับจอ 60 Hz เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าจอ 60 Hz เนี่ยจะมีความกระตุกมากกว่าตัวจอ 90 Hz นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวจอ 90 Hz เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลกว่านั่นเองนะครับผมทีนี้ถัดจากเรื่องของหน้าจอนะครับที่เราสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลแล้วเนี่ยก็มาถึงเรื่องของซอฟต์แวร์บ้างนะครับผมซอฟต์แวร์ของรุ่นนี้ที่เขาให้มานะครับผมจะเป็น Android 10เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ครอบทับด้วย Realme UI เวอร์ชัน 1.0 อีกทีหนึ่งด้วยซึ่งตัว Realme UI เวอร์ชัน 1.0 เนี่ยก็มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายเลยนะครับที่เขาขนมาใส่ให้กับมือถือของ Realme ก็จะมีเรื่องของการโคลนแอปพลิเคชันนั่นเองที่เราสามารถโคลนแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยออกมาเป็น2แอปได้นั่นเองเช่นถ้าเกิดว่าเรามี account line อยู่2 account อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม account นึงเอาไว้ขายของ account นึงเอาไว้คุยกับเพื่อนเงี้ยก็ทำให้เราสามารถมี line 2 account บนเครื่องเดียวได้นะครับผมนี่คือคุณสมบัติของการโคลนแอปแล้วก็เราสามารถเปิดแอปพลิเคชันเนี่ย2แอปพลิเคชันบนหน้าจอเดียวได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดกลางคืนมาให้มีแถบด้านข้างมาให้นะครับที่เราสามารถเปิดแล้วก็มีฟังก์ชันในการอัดหน้าจอมาให้ด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่ามันอัดหน้าจอพร้อมเสียงที่อยู่ในตัวเครื่องได้หรือเปล่ารุ่นนี้เราสามารถทำได้ด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากที่หน้าจอจะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของกล้องอีกนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผมเอาไปทดลองถ่ายต่างๆนานามานะครับผมกล้องหน้าเป็นกล้องที่ดีมากๆอ่ะซึ่งกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับจะให้มาที่
8ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีโหมด AI มาให้ด้วยแล้วก็มีโหมด Beauty ใส่มาให้อีกเช่นกันนะครับผมโหมด AI Beauty ของรุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยมากๆนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถถ่ายหน้าเราเนี่ยให้ผิวเนียนได้นะครับแต่ว่าเป็นผิวเนียนที่ยังมีรายละเอียดครบถ้วนอยู่นั่นเองนะครับผมมันเนียนอยู่นะแต่ว่าพอซูมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูขุมขนที่มันยังเห็นอยู่อ่ะคือเขาไม่ได้แบบเกลี่ยแบบเป็นผิวแบบเขาเรียกอะไรเป็นดินน้ำมันนะครับผมทำให้หน้าเราเนี่ยไม่ดูหลอกจนเกินไปแต่ก็หน้ายังสวยอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็เปรียบเทียบได้กับOPPO A91 A92 เลยนะครับซึ่ง2รุ่นนั้นเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 8,000-9,000 บาทเลยนะครับผมทีนี้มาในส่วนของกล้องหลังกันบ้างนะครับซึ่งตัวเลนส์กล้องที่เขาให้มาทั้งหมด4เลนส์เนี่ยจะมีเลนส์หลักที่13ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัวเลนส์ Ultra Wide Angle เนี่ยที่8ล้านพิกเซลส่วนอีก2เลนส์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเลนส์ Depth Sensor นะครับแล้วก็ตัวเลนส์มาโครนั่นเองนะครับผมซึ่งนอกจาก HDR Auto นะครับหรือว่าโหมด AI Beauty เนี่ยที่มีในกล้องหลังนะครับก็จะมีโหมดถ่ายภาพกลางคืนมาให้เราด้วยนะครับผมนอกจากการถ่ายภาพกลางคืนแล้วเนี่ยก็จะมีโหมดโปรมาให้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้คุณภาพของภาพถ่ายที่ผมได้ทดลองใช้มาเนี่ยก็เหมือนกับทั่วไปเลยมือถือราคาไม่เกิน 5,000 บาทนะครับผมให้สีสันที่สวยงามแล้วก็ภาพที่คมชัดนะครับเราสามารถถ่ายภาพที่มีฉากหลังได้สวยงามอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขามี HDR Auto โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นกล้องที่อยู่ในเรทราคา 5,000 บาทที่ดีพอสมควรเลยนะครับผมพี่มานี่มาเดี๋ยวถังหอกเอาพี่มานี่มาเร็วมานี่มาเร็วมาเร็วพี่ปันเร็วมานี่มามานี่มาเร็วทางนี้มาได้แล้วนึกว่าจะไม่เจอทางออกนะเร็วปั๊มมันโอเคทีนี้มาในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่า CPU รุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 460เนี่ยจะใช้งานได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคะแนนอันตุ้ๆที่เขาทำได้ไปเนี่ยก็คือ 150,000 เลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานทั่วไปการปัดนู่นปัดนี่เนี่ยบวกกับแรม 4GB เนี่ยแล้วก็ตัวหน้าจอที่เขาให้มาถึง 90Hz เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยก็ทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลมากๆเช่นกันนะครับผมคือตอนแรกที่ผมออเดอร์รุ่นนี้มาเนี่ยผมก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะออเดอร์มารีวิวดีหรือเปล่าเพราะว่า CPU มันไม่ได้แรงอ่ะถึงจะได้ตัว 90Hz มาจากหน้าจอเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่ามันจะดีขนาดนี้แต่สรุปโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าประทับใจมากๆนะครับกับ CPU รุ่นใหม่ของ Snapdragon นะ Snapdragon ก็ยังเป็น Snapdragon อยู่ดีนะครับผมต่อไปก็คือเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองนะครับจะไม่รีวิวก็ไม่ได้นะถึงว่าจะไม่ใช่ชิปที่สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปเล่นเกมได้เหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยหมายถึงว่าเราสามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกไม่ได้สูงมากเนี่ยได้อย่างลื่นไหลนั่นเองนะครับผมอย่างเช่น ROV นั่นเองนะครับผม ROV เนี่ยเป็นเกมที่ไม่ได้กินสเปคเครื่องที่สูงอะไรมากมายนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อรุ่นที่เป็น Snapdragon นะครับจะทำให้เราสามารถใช้โหมด60เฟรมเรทได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับ Snapdragon ทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นกลางหรือว่ารุ่นใหญ่เนี่ยมันเปิด60เฟรมเรทของตัวเกม ROV ได้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยสามารถเล่นเกม ROV ได้อย่างลื่นไหลอย่างแน่นอนนะครับส่วนตัวเกม PUBG นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่ใช้กราฟิกที่สูงมากๆนะครับผมก็ต้องปรับทุกอย่างตามสูตรนะที่เป็นกราฟิกแต่ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยเราสามารถปรับได้ที่สูงนะครับผม
ได้ทดลองเล่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประทับใจอยู่เหมือนกันนะครับถึงจะเฟรมเรทไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าก็เล่นได้อย่างลื่นไหลนิ่งๆเลยนะครับผมว่าน่าจะประมาณ 30-40 เฟรมเรทนะครับผมซึ่ง 30-40 เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสำหรับเกมนี้แล้วก็เกมสุดท้ายที่ผมได้ไปทดลองเล่นมาเนี่ยก็คือเกมแร่ Genshin Impact อะไรนี่ป่ะเป็นเกม Open World นะครับแบบ RPG มันเป็นเกมที่กินสเปคเครื่องสูงกว่าตัว PUBG อีกนะครับผมถึงจะปรับทุกอย่างต่ำสุดแล้วอะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังทำงานได้มันยังเล่นได้แบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยใช้กราฟิกที่สูงมากๆนั่นเองนะครับผมทีนี้ก็จะพ่วงไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับผมแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยรุ่นนี้นะครับมีระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยแล้วก็ให้แบตมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับผมสามารถใช้งานได้ทั้งวันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่รุ่นนี้จากที่ผมได้ทดลองนะครับการเล่นเกม1ชั่วโมงเนี่ยแบตจะลดไปประมาณ 18% นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าคิดแบบง่ายๆเลยนะครับผมชาร์จแบตเต็ม 100% เนี่ยก็จะเล่นเกมได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกมปกติทั่วไปนะไอเกมที่ผมไปทดลองแล้วก็ลองเล่น1ชั่วโมงเนี่ยก็คือไอเกมไอ Genshin Impact อะไรเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเป็น ROV หรือว่าเกมอื่นที่กินกราฟิกไม่ได้สูงมากเนี่ยอาจจะเล่นได้ถึง 7-8 ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งครับที่มีน้องๆถามมาว่าเทียบกับ Oppo A53 เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็โดยรวมทั้งหมดของ Oppo A53 กับ47เนี่ยถือว่าสเปคพอๆกันเลยนะครับผมทั้งเรื่องของหน้าจอทั้งเรื่องของ CPU การใช้งานทั่วไปนะครับผมเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่รุ่นนี้ด้อยกว่า Oppo A53 ก็คือเรื่องของกล้องหน้านั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัว Oppo A53 เนี่ยให้มาถึง16ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอย่าไปสนใจเรื่องพิกเซลเลยดูที่หน้างานดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ารุ่นไหนเนี่ยน่าสนใจกว่ากันก็ลองไปหาคลิปรีวิวของ Oppo A53 มาดูนะครับผมแล้วก็มาเทียบกันดูว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันนั่นเองนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือรีวิวของ Realme C17 นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะกับค่าตัว 4,990 บาทนะครับผมซึ่งในวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะเป็นแคมเปญจากทาง Shopee นั่นเองอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับใครสนใจรุ่นนี้หรือว่าอยากได้สินค้าอื่นๆนะครับก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Shopee ได้นะครับจะมีสินค้าต่างๆมากมายให้เราเลือกซื้อพร้อมโค้ดส่วนลดต่างๆที่เขาให้มาแบบทุกๆเที่ยงวันเที่ยงคืนเลยอ่ะก็ลองไปเก็บโค้ดมาดูนะครับผมเห็นว่าคนใหม่ที่เข้าใช้ Shopee เนี่ยจะมีโค้ดส่วนลดให้ถึง 1,000 บาทเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกของ Shopee อีกทีหนึ่งให้นะครับผมว่ามีโค้ดอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมโอเคครับก็นี่คือทั้งหมดของการรีวิวนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย